กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์วิเชียรนะคะซึ่งเราก็จะคุยกันผ่านทางรายการเลยนะคะถามได้ลึกทุกปัญหาทุกคำถามนะคะก่อนลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามเรื่องของตัวเลขก็ถามได้นะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณนีนะคะเกิดวันที่11สิงหาคมปี06นะคะเวลา10โมง55นาทีนะคะถามว่าเกิดราศีอะไรคะการเงินเมื่อไหร่จะขายที่ดินได้การงานและลูกเป็นอย่างไรบ้างคะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับก็ เป็นคนลัคนาราศีตุลตุลใช่ครับเป็นคนลัคนาราศีตุลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในดวงนี้เนี่ยนะที่บอกว่ากำลังจะขายที่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะคิดว่าน่าจะขายได้ภายในปีนี้แหละครับเพราะว่าดวงมีโชคที่เกี่ยวเรื่องการขายนะครับหรือมีโชคที่เกี่ยวเรื่องการขายซึ่งคาดว่านั่นนะครับน่าจะขายได้ภายในกันยาแต่ว่าคืออย่างเงี้ยผู้ค้าผู้ซื้อเนี่ยจะต่อรองอย่างหนักมากเลยค่ะงั้นต้องอดทนน่ะในการเจรจาต่อรองนะครับแต่ผู้ค้าเนี่ยจะต่อรองกันอย่างหนักหน่วงแต่คิดว่าจะขายได้สำเร็จนะคะการงานเป็นไงบ้างคะการงานในตอนนี้เนี่ยนะครับการงานตอนนี้แปลว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บางอย่างเกิดขึ้นในระยะนี้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานบางอย่างตรงนี้ซึ่งน่าจะแปลว่าถ้ากินเงินเดือนเราถือว่าเติบโตขึ้นนะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับกำลังจะได้ตำแหน่งที่เกิดดีขึ้นในปลายปีนี้แหละครับค่ะแล้วลูกนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังนะครับลูกอยู่ในช่วงขอเงินไม่รู้นี่เจอกันทุกบ้านหรือเปล่าช่วงนี้ลูกกำลังจะขอเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรืออะไรแต่ว่าช่วงนี้ลูกเนี่ยพยายามจะใช้เล่ห์เพย์ทุกบ่ายให้แม่ช่วยซื้อจะกล่อมแม่นั่นแหละครับนะให้ซื้อที่หรือซื้อทรัพย์สินให้เขาน่ะคุณแม่ใจอ่อนไหมคะครับเข้าใจว่าเป็นรถมากกว่านะครับนะนะท่านต่อไปค่ะคุณวิโรจน์นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี17เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะถามว่าปัญหานี้สินจะดีขึ้นไหมครับโชคลาภแล้วก็เลขบัตรประชาชน06ค่ะเอาเลขบัตรประชาชน06ก่อนค่ะเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย06แปลว่าหาเงินไม่ทันใช้แล้วแปลว่าความรักก็เครียดค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเลขพวกนี้จะไปดีนั้นบ้านป่าใครมีเลข06เนี่ยบทจะรวยเนี่ยฮะรวยแบบตั้งตัวไม่ทันเลยแต่บทจนก็จนกันทันหันโอ้โหน่าแปลกน่าแปลกฮะแล้วบทจะมีความรักก็มักจะเกิดขึ้นกันทันหันบทจะเสียรักก็เสียกันทันหันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเป็นเลขที่กึ่งดีกึ่งไม่ดีสลับกันถ้าเลข6ตัวเดียวอาจารย์คือไม่ใช่ถ้าเลข6ตัวเดียวต้องไม่มีศูนย์นำหน้านะหมายว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีศูนย์นำหน้านี่ไอ้6ข้างหลังนี่จะมีปัญหาพันผวนทันทีค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลข16อย่างเงี้ยสมหวังทุกประการแต่คาดว่าตอนนี้นะคะจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะเพราะถามว่านี่สินจะดีขึ้นไหมครับก็คือประเด็นก็คือว่าตอนนี้ในดวงเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะทุกข์เรื่องนี้ครับเพราะว่าดาวนี้สินเนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดแล้วก็สถานการณ์เรื่องนี้จะถูกแรงกดดันจากเจ้าหนี้นะครับดวงนี้มีความเสี่ยงที่ถูกกดดันถึงเดือนกันยาถ้าเจรจาไม่ได้เนี่ยนะฮะก็แปลว่าเรื่องนี้จะหนักแต่เข้าใจว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในประมาณเดือนสิงหาคมก่อนที่จะวิกฤตนะฮะแต่ว่าก็หนักอยู่ดีนะครับในดวงนี้เนี่ยโดยสภาวะการในดวงเนี่ยนะฮะคุณจะเข้าเกณฑ์เงินรั่วและหาเงินไม่ทันใช้และต้องวิ่งหมุนเงินเนี่ยถึงแม้จะมีคนช่วยนะครับสถานการณ์นี้จะคงอยู่ไปจนทั้งสิ้นปี60แล้วถึงจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วงั้นมีโชคลาภไหมครับโชคลาภจะยังไม่มีแต่ว่าดวงนี้มีลาภในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วสิงหาพอถึงสิงหาเนี่ยพอจะมีโชคมีลาภแล้วก็ดีในเรื่องงานการแล้วก็อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานสักนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่18ธันวาคมปี42นะคะเวลา04:53 นเรียนด้านไหนดีคะอาจารย์เรียนด้านไหนดวงนี้เนี่ยปกติเนี่ย เป็นคนที่มีลัคนาในราศีพิจิกสาขาที่เหมาะคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะครับทีนี้ในดวงนี้ดาวประจำตัวดวงนี้เนี่ยนะครับ
ไปอยู่ในด้านที่เกี่ยวทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีน่าจะเรียนทางด้านยานยนต์หรือเครื่องกลแต่หรือไม่ก็ทางด้านวิทยาศาสตร์คือด้านที่เกี่ยวเทคนิชเชียนเทคนิชเชียนหรือระบบทางเทคนิคทั้งหมดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่รู้พื้นฐานนะครับแต่ดวงนี้สามารถเรียนในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้นะครับสาขาที่เกี่ยววิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด้วยครับมีแต่สาขาเก่งๆทั้งนั้นเลยใช่ครับดวงนี้ตั้งใจดีๆนะครับคือถ้าคุณไม่เป็นวิศวะคุณก็เลือกในหมวดการแพทย์แพทย์เภสัชนะครับเรื่องพวกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งหลายแหล่ก็เรียนได้ครับดูที่ใจรักนะที่ใจรักนะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณหมูแดงนะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี35ค่ะอาจารย์เวลา 5:50 นาที 5:50 ครับค่ะ 23.50 ถามเรื่องของความรักค่ะแฟนจะกลับมาคืนดีไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับแต่กับดวงนี้เรื่องความรักนะครับต้องระวังว่าจะถูกหลอกคุณมีเกณฑ์แปลว่าผิดหวังอกหักถูกหลอกเนี่ยถึงวันที่9กันยา60นะครับสถานการณ์ตรงนี้ผิดหวังโกหกหลอกลวงถึง9กันยา60ค่ะนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวจะมีแฟนใหม่ในเดือนสิงหาคมแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไปได้ไม่ดีนักถึงจะมีแฟนใหม่วันที่คุณจะสมหวังนะครับก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่นะครับ12กันยา60ค่ะครับปีหน้าปีหน้าใช่ครับเนาะจะคบกับใครอะไรไงก็ดูดีๆนะคะจะเย็นๆจะเย็นๆแล้วเดี๋ยวว่าจะเดินทางไกลฮะดวงนี้มีโชคทางไกลอาจจะเดินทางไกลถ้าไม่เดินทางไกลก็จะย้ายบ้านปลายปีนี้ครับนะคะเดี๋ยวไม่ก็ไปเที่ยวเมืองนอกเนาะไปเที่ยวดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเศร้านะคะมาตอนนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะคุณพัชรีค่ะคุณพัชรีค่ะนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่24เมษายนค่ะพ.ศ.ครับ2518ค่ะ2518เวลาเกิดประมาณ6โมงกว่าค่ะ6โมงครึ่งค่ะครับ6โมงครึ่งเนาะค่ะนี่กำลังอยากจะย้ายบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้มีทั้งปัญหาการเงินกับปัญหาอยากจะย้ายที่อ่ะครับใช่ค่ะตรงจะย้ายบ้านก่อนหรือจะไปวิ่งหาเงินก่อนนะหาเงินก่อนค่ะหาเงินก่อนดวงนี้เขาเก่งเงินรั่วนะครับแล้วคุณมีปัญหาเรื่องการเงิน2ปีจากวันนี้ถึง9กันยา60ปัญหาหมุนเงินไม่ทันแต่อาจจะต้องย้ายบ้านด้วยนะครับคุณมีเกณฑ์ร้อนที่อยู่ตั้งแต่เดือนสิงหานี้เป็นต้นไปซึ่งอาจจะต้องย้ายละและการย้ายที่อยู่คุณมาจากเรื่องงานคือย้ายเพื่อไปหาถิ่นฐานในการทำงานใหม่นะครับค่ะนะและดวงคุณเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้านะครับตั้งแต่วันที่26ตุลา60เป็นต้นไปนะและชีวิตคุณจะได้ค่อยๆตั้งหลักได้นะครับแล้วก็จะสมหวังในเรื่องต่างๆเนี่ยหลังวันที่26ตุลา60ครับนี่ตั้งใจจะไปทำงานในไกลๆหรือเปล่าเช่นต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศไกลๆเนี่ยเพราะดูเหมือนว่ากำลังอยากคิดไปไกลๆอ๋อแล้วคือยังทำงานที่เก่าอยู่แต่ว่ายังอยากจะย้ายที่อยู่ใหม่อะค่ะครับนะครับเดี๋ยวจะทราบว่าที่อยู่ที่จะย้ายไปใหม่เนี่ยคือมันจะดีไหมคะอ๋อจริงๆที่อยู่ที่ย้ายไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหาก็ดีครับนะย้ายดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องย้ายอีกอยู่ดีอ่ะค่ะเดี๋ยวจะย้ายไปที่ไหนคะอ๋อรังสิตค่ะครับนะครับก็คือไม่เป็นไรก็ย้ายไปนะเพราะเขาบอกที่จะย้ายไปเนี่ยจะอยู่ไม่นานครับเดี๋ยวจะต้องย้ายอีกนะครับก็คือย้ายไปอยู่แต่ถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะต้องย้ายอีกครับครับแล้วทีนี้อยากจะทราบเรื่องลูกชายอะค่ะครับหรือมีลูกชายอยู่2คนเนี่ยสามารถจะพึ่งได้สักคนไหมคะโอ้ได้ลูกชายคุณเป็นอภิชาติบุตรนะจะมีความสำเร็จสูงสุดในอนาคตสามารถเชิดชูวงตระกูลได้หลายเท่าเลยแหละครับนะครับแต่ว่าลูกชายจะดื้อมากนะครับเพียงคนแรกนี่จะดื้อมากคนที่2เนี่ยจะนุ่มนวลกว่าแต่คุณจะอยู่กับคนแรกแต่คนแรกจะมีอำนาจแล้วมีชื่อเสียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนพูดจาไม่น่าฟังค่อนข้างพูดจาเขาเรียกว่าดูเดือดดูดันนะครับแต่จิตใจดีจิตใจดีเขาห้าวฮะลูกชายคนนี้จะห้าวแต่จิตใจดีส่วนลูกคนที่สองอ่ะนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับเพราะฉะนั้นแต่คุณเลือกอยู่คนที่หนึ่งนั่นแหละค่ะครับเราสามารถจะพึ่งได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่เลยละครับแต่ว่าคือลูกคุณดีทั้งคู่แล้วคุณมีลูกเป็นอภิชาติบุตรนะดีกว่าชาติตระกูลอีกค่ะแต่ว่าคุณจะพึ่งคนแรกไงคุณไม่พึ่งคนที่สองแล้วอย่างแฟนนะคะแฟนคุณตอนนี้อยู่ในสภาวะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะดวงเขาอยู่ในสภาวะอุปสรรค
แล้วแฟนตอนนี้อยู่ไกลป่ะหรือว่าต้องเดินทางบ่อยเพราะดวงเขาบอกอยู่ไม่ติดบ้านเขาทำงานกลางคืนนะคะอ๋อโอเคใช่เพราะว่าดวงเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเจอกันครับแล้วแฟนช่วงนี้มีเรื่องยังลำบากอยู่นะครับแฟนคุณอุปสรรคก็จะหมดพร้อมคุณเนี่ยคือหลังตุลาคมปีหน้าครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างลำบากครับค่ะแต่การถ้าเกิดการย้ายที่อยู่ใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ซื้อบ้านใหม่ไหมคะอ๋อยังครับคุณยังไม่มีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านจนกว่าต้องผ่านปี60ไปก่อนครับนะต้องผ่านตรงนั้นไปก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านค่ะนะครับตรงนั้นมีโอกาสได้แน่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณจะนี่คุณจะซื้อบ้านนะหลังจากปีประมาณปี61จะเริ่มซื้อหรือผ่อนบ้านนะครับผมนึกบอกว่าเดี๋ยวคุณย้ายไปก็ยังไม่ได้ย้ายตลอดเดี๋ยวต้องย้ายอีกก็จะย้ายไปซื้อบ้านอีกครั้งใช่ครับย้ายไปซื้อบ้านอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ถ้าท่านจะย้ายไปซื้อบ้านอีกหลังคือเป็นถาวรเลยใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้ย้ายไปคือซื้อคือเราบอกว่าถาวรไม่ได้นะเพราะอนาคตคุณอาจจะย้ายเพราะลูกคุณซื้ออีกก็ได้ถูกไหมครับแต่หมายว่าบ้านหลังนี้คุณจะอยู่ด้วยบ้านของคุณเองละจะมีบ้านของตัวเองครับค่ะครับขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณนะคะตาสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนิวนะคะเกิดวันจันทร์ที่20มกราคมปี40นะคะเวลา 8:45 นาทีค่ะอาจารย์ถามว่าดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆดวงตอนนี้กำลังวุ่นกับเรื่องความรักนะไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีเคราะห์อะไรแต่ชีวิตกำลังวุ่นกับความรักนะครับอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็ใช้เงินเก่งค่ะนะครับใช้เงินเก่งแต่ผมเตือนนิดหนึ่งนะดวงนี้เนี่ยกำลังมีเกณฑ์จะต้องเดือดร้อนเรื่องการเรียนถ้ายังเรียนอยู่นะครับเพราะว่าดาวการเรียนเนี่ยอยู่สภาวะไม่ดีถ้าเพราะเห็นในวัยตอนนี้ไม่ถึง20ก็จะเรียนอยู่ครับแต่ถ้าไม่เรียนเนี่ยนะก็แล้วไปแต่ถ้าเรียนเนี่ยแปลว่าต้องเร่งมือนะไม่ต้องขยันนิดหนึ่งการเรียนจะแย่ใช่ครับช่วงรอยต่อเข้ามหาลัยอะไรแบบนี้ก็ประมาณนั้นนะแต่ทีนี้ในดวงเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนทำงานอยู่ก็แปลว่าจะเปลี่ยนงานแต่ถ้าเรียนนะอาจจะต้องย้ายคณะหรือต้องเสียเวลาเรียนเป็นปีเลยนะครับค่ะเอาใจช่วยนะคะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ